ต่อไปนี้ตั้งใจเราทั้งหลายทุกคนมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันมีความตั้งใจอย่างเดียวกันมีปฏิบัติอย่างเดียวกันคือต้องการปฏิบัติธรรมต้องการรู้ธรรมต้องการเห็นธรรมเพื่อจะได้ธรรมะเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งเพราะว่าในตัวของเราเราก็ได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันภายนอกนั่นเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรเป็นของไม่มั่นคงแล้วเราเลือกหาสิ่งที่ถาวรสิ่งที่มั่นคงแต่ก็มาไม่พบอย่างอื่นนอกจากการประพฤติธรรมเท่านั้นถ้าหากเราทั้งหลายสามารถแต่ประพฤติอย่างถูกต้องทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์สะสมความดีไว้ในจิตใจของเรานั่นย่อมได้เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจใจเป็นสิ่งที่ละเอียดส่วนธรรมที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็ย่อมเป็นสิ่งที่ละเอียดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูใจเราก็ไม่ได้เห็นธรรมถ้าเราไม่ได้เห็นธรรมก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้ดูใจของเราเพราะธรรมกับใจนั้นต้องอยู่ด้วยกันมีใจถึงก่อนแล้วจึงมีธรรมเกิดขึ้นมันสำเร็จขึ้นที่ใจถ้าใจไม่สำเร็จแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงศึกษาให้ความรู้ของเราให้ละเอียดเข้าไปถึงจิตใจเข้าไปถึงธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมในธรรมที่ส่วนดีในธรรมอารมณ์ที่ส่วนไม่ดีนั้นมันก็มาจากสิ่งที่ละเอียดนั่นเองเช่นเดียวกันเป็นมูลเหตุจึงค่อยแสดงตัวปรากฏให้เป็นสิ่งที่อยากออกมาตามลำดับเมื่อตอนเรารู้แล้วมันหยาบเสียแล้วเราแก้ไม่ได้เสียแล้วเพราะการแก้ต้องแก้ที่เหตุส่วนเหตุเราไม่เห็นเรามักจะเข้าใจผิดว่าที่เราได้รับผลกรรมนั้นมาจากที่อื่นตามจากความเข้าใจของบุคคลก็เลยไปแก้ไปทางอื่นส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ภาวนาทำจิตใจของพระองค์ให้ละเอียดไปตามลำดับพระองค์รู้เหตุว่ากรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลกรรมก็ดีล้วนแต่มาจากจิตใจที่มันสร้างขึ้นมันปรุงขึ้นเราเรียกว่าอาปุญญาภิสังขารคือมันสังขารที่มันปรุงขึ้นอันไม่เป็นไปเพื่อบุญเป็นไปเพื่อบาปเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่เกิดความสงบสุขแก่ตัวของตัวเองเพื่อทำให้จิตใจหลงโดยอำนาจแห่งความไม่รู้ทำให้มัวหมองในจิตใจของเราเองยิ่งใจมัวหมองเท่าไหร่ก็หาช่องทางหาโอกาสที่จะรู้ทำนั้นไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามอบรมชำระสะสางจิตใจของเราเหตุปัจจัยอันใดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายเกิดความมัวหมองในจิตในใจอันสิ่งที่เราเคยได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ผ่านมาเราก็ควรระวัง
เพราะธรรมะนั้นเหตุกับผลตรงกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นถ้าเหตุไม่ดีแล้วผลจะเป็นผลที่ดีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อมั่นการประพฤติธรรมจึงเป็นสิ่งที่เราเชื่อได้ไว้ใจได้พึ่งได้ถ้าเราทำแต่เหตุในความดีแล้วผลความดีต้องเป็นของเราแน่นอนจะเป็นของคนอื่นทั่วไปที่ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ใครจะลักจะขโมยจะยืมกันไปไม่ได้แลกเปลี่ยนกันไม่ได้ถึงผู้ให้อยากให้ไปก็ให้ไปไม่ได้สิ่งที่เอาได้ก็ต้องผู้นั้นเป็นผู้ประพฤติเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองเป็นผู้กระทำด้วยตนเองถ้าไม่กระทำแล้วจะซื้อขายกันไม่ได้เลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามทำขึ้นให้มีในตัวของเราเช่นความสงบความสุขที่เกิดขึ้นความสงบใครจะยึดยื่นให้ใครไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็อยากจะช่วยบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายพระองค์มีพระมหากรุณาอยากจะช่วยเหลือเหลือเกินแต่พระองค์สามารถจะยึดยื่นให้กันได้แล้วพระองค์คงจะไม่ให้สัตว์ชนิดไหนตกทุกข์ได้ยากได้ความลำบากได้ความเดือดร้อนเลยพระองค์ไม่ต้องการให้เราทนทุกข์ทรมานอยู่นานถึงปัจจุบันนี้เลยแต่พระองค์ยึดยื่นให้ได้โดยเฉพาะผู้ที่บอกเท่านั้นส่วนการกระทำจริงๆการชำระจริงๆคือเราต้องกระทำเองเราต้องชำระขึ้นในตัวของเราเองเราต้องรู้ขึ้นในตัวของเราเองเราจะต้องฉลาดในตัวของเราเองถ้าเราไม่ฉลาดนะคนอื่นจะฉลาดเท่าไหร่ก็เราพึ่งไม่ได้แทนไม่ได้โดยทางตรงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึ่งสำเนียกศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองให้เราได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองได้ความเข้าใจได้ความฉลาดด้วยตนเองส่วนไหนที่เราจะต้องใช้กิจการงานเราก็ใช้ได้ด้วยตนเองส่วนเวลาไหนเราต้องการสงบพักผ่อนต้องการดูธรรมส่วนละเอียดเราก็ทำได้ด้วยตนเองเราใช้ได้เรียกว่าเราได้อบรมดีแล้วฝึกฝนดีแล้วจิตนี้ใช้การใช้งานได้ดีที่อาศัยได้ฝึกฝนดีเหมือนกับเราฝึกฝนการงานอย่างอื่นเราได้ฝึกมาแล้วเราก็ได้ใช้การงานอันนั้นเป็นผลเป็นประโยชน์ฝึกมาชั่วระยะเดียวเท่านั้นใช้ตลอดชีวิตคุณสมบัติของจิตใจเราก็เห็นชัดในข้อนี้เราไม่ต้องเชื่อตามใครแต่เพียงเราฝึกวิชาอย่างอื่นทางโลกเราก็ได้ความรู้วิชานั้นๆมีชีวิตอยู่ในโลกได้ใช้เท่าไรก็ไม่เคยบกพร่อง ไม่เคยอุปสรรคมีแต่เพิ่มความรู้ความชำนาญความสามารถยิ่งขึ้นไปไม่เคยคร่ำคร่าไม่เคยสุดโสมไม่เคยหมดสิ้นในความรู้ที่เราได้สะสมไว้ในจิตใจส่วนความดีอันเป็นสมบัติของใจที่เราได้ฝังไว้ในใจมันก็ไม่เคยคร่ำคร่าสุดโสมเราสามารถระลึกนึกมาให้ได้ความสุขได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราทั้งหลายพยายามอบรมฝึกฝนให้จิตฉลาดเราสามารถจะผลิตความสุขขึ้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหน่วงเป็นที่ปกป้องไม่ให้มีภัยไม่มีอันตราย
ให้ได้รับความเบิกบานในจิตในใจเพราะการกระทำเมื่อเราแน่ใจชัดในใจชนิดแล้วการกระทำของเราก็ไม่มีปัญหาเราเพียงปล่อยวางให้สงบให้จิตใจของเราพอดีอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกิดอย่าให้ตกไปในทางที่ลำบากจนเกินไปอย่าให้ไปตกอยู่ในทางที่มักง่ายเสียจนเกินไปอยู่ในการที่คุ้มครองรักษาตามปกติเมื่อจิตต้องการสงบก็ให้มันสงบพักผ่อนส่วนไหนที่ส่วนรู้ความสงบก็ให้มันรู้ส่วนไหนส่วนสงบก็ให้มันสงบส่วนไหนส่วนเห็นกายมันเห็นส่วนไหนเป็นอย่างไรเราก็รู้ตามความจริงเหมือนกับเรารู้สิ่งภายนอกส่วนแดดเราก็รู้ว่าแดดส่วนลมเราก็รู้ว่าลมส่วนดินก็เรารู้ว่าดินส่วนไฟเราก็รู้ว่าไฟไฟเนี่ยมันร้อนเราก็รู้ว่าไฟมันร้อนแต่เราควรปฏิบัติกับไฟอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้เราเป็นคนใช้เราเป็นคนฉลาดแต่ใช้ไม่เป็นก็ได้รับโทษถึงเกิดความวายวอดรู้จักน้ำถ้าใช้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นประโยชน์มันก็เหมือนกับอย่างอื่นๆทุกอย่างก็อยู่ในความฉลาดของเราส่วนอารมณ์ทางจิตใจเหมือนกันเราจะใช้คิดนึกทำอะไรแล้วก็ใช้สิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แทนที่จะได้ประโยชน์กลับได้ทุกข์ได้โทษพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็อาศัยขันธ์อันนี้แหละใช้ทำประโยชน์ที่ว่าทุกข์โทษที่ว่าข้ามค่าสุดโทมที่ว่าไม่ดีไม่งามนี่เองถ้าหากเราฉลาดแล้วเลยสิ่งเหล่านี้กลับเป็นเครื่องใช้ของเรากลับทำงานให้เราทำประโยชน์ให้เราให้เราได้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีสมาบัตินะก็เพราะอาศัยมีสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบเหมือนกับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจะสร้างความเห็นชอบสร้างที่ไหนก็สร้างขึ้นที่กายให้มีความเห็นกายนี่เองเห็นชาติคือความเกิดของกายมีความทุกข์ยากแค่ไหนเพียงไรตามความเป็นจริงเราอย่าไปมองเห็นแต่ความสุขเห็นแต่น่ารักน่าทนุถนอมเพื่อให้เกิดความสุขยิ่งขึ้นไปเราต้องดูอายุของกายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมันอยู่อย่างไรบ้างอย่าไปดูทางก้อนดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและพยายามรู้ไปทางอนาคตเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วโดยมากท่านให้ดูไปในอนาคตว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ได้บอกว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเพราะมันเกิดมาแล้วตั้งแต่เกิดมาแล้วก็มีแต่ความค่ำค่าไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปแล้วเราจะมีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเป็นเครื่องเหลืออยู่จะเป็นผลกำไรชีวิตเราจะอ้างว่าเรามีข้าวมีของมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องมีลูกมีหลานนี่หรือเป็นกำไรชีวิตไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดตามเราไป
ม่ได้ติดตามชีวิตไปสิ่งอย่างนี้ถ้าเขาไม่ได้ช่วยอะไรในทางให้เกิดความมั่นคงเมื่อเราตรวจแล้วเราเพราะเหตุใดเพราะเราจะละทิ้งสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ไปกำไรชีวิตที่แท้จริงคือการอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดที่เรียกว่าบุญหรือเรียกว่ากุศลบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรบุญหมายถึงความฉลาดกุศลหมายถึงจิตที่ทำที่ยังจิตให้จิตของบุคคลให้ฉลาดเมื่อบุคคลมีจิตฉลาดท่านเรียกว่ากุศลเมื่อจิตฉลาดแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมทำความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อได้ประโยชน์จากความดีที่มีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจไม่มีเวรไม่มีภัยนี่ท่านเรียกว่าบุญคือความสุขเพราะฉะนั้นกุศลคือทำที่ยังจิตให้ฉลาดส่วนบุญสิ่งที่ทำให้จิตมีความสุขความเอิบอิ่มในใจแต่ก็อาศัยกันอาศัยด้วยกันว่าด้วยเหตุด้วยผลเพราะเหตุนั้นการอบรมจิตให้เป็นกุศลเราก็ต้องระลึกสิ่งที่ให้เกิดกุศลให้เกิดความฉลาดรู้เท่าความเป็นจริงให้เกิดญาณทัศนะไม่หลงอาการที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกกับความรอบรู้ในกองสังขารท่านเรียกอย่างหนึ่งความฉลาดอันนั้นความรู้อันนั้นปฏิบัติเกิดความรู้เพิ่มพูนขึ้นมาและความรู้อันตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าญาณเรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิชาอาศัยญาณอาศัยวิชาความรู้ที่เราได้อบรมอย่างถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นตลอดถึงสัมมาสังกัปปะความดำริก็ดำริชอบดำริอย่างไรดำริชอบดำริที่จะออกจากความชั่วออกจากสิ่งที่ไม่ดีเราเลือกดูแล้วสิ่งนี้สิ่งไม่ดีแล้วก็นั่งเลือกดูสิ่งไหนไม่ดีบ้างที่มีอยู่ในกายในใจของเราเมื่อเราเลือกการกระพูดอย่างการทำอย่างนั้นไม่ดีการพูดอย่างนั้นไม่ดีเราก็รู้จักอยู่แล้วเราก็ไม่ทำไม่ดำริในสิ่งนั้นเรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนึกตรึกในความละโมบหลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆนึกว่าเป็นตนเป็นตัวของตนเมื่อเราต้องปฏิบัติให้รู้ให้ฉลาดแล้วต้องรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีในที่เรานิยมชมชอบที่เราพอใจตลอดถึงสัมผัสเราก็ควรมีสติพิจารณาบ้างเพราะมนุษย์ทั้งหลายที่จะหลงก็หลงตรงนี้มนุษย์ทั้งหลายเราทั้งหลายที่จะไม่รู้ลูกอำนาจที่ให้เกิดมาจากสมุทัยก็มันก็เกิดขึ้นตรงนี้มันแสดงออกอาการตรงนี้ตรงที่รูปที่เราชอบก็เกิดความอยากได้สร้างความทยานอยากขึ้นมาในรูปที่เราไม่ชอบก็เกิดความเกลียดชังขึ้นมาในเสียงในกลิ่นในรสก็มีคู่ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเราควรรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วเราพยายามดำริออกจากสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยให้ทุกข์เกิดไม่ดำริในการพยาบาทอาฆาตด้วยความไม่พอใจไม่ดำริในการเบียดเบียนคือทรมานผู้อื่นให้ได้รับความลำบากหรือสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบาก
ด้วยอำนาจแห่งความไม่พอใจเป็นลักษณะเมื่อเราตรวจสอบเห็นความดำริอย่างนี้ไม่ชอบแล้วเราก็เว้นจากความดำริไม่ชอบแล้วมาตั้งอยู่ในความดำริชอบคือดำริออกจากสิ่งเหล่านี้ออกจากการพยาบาทออกจากการเบียดเบียนออกจากการกามวิตกลงไหลไปในนอกไปในเหตุให้เกิดความมัวเมาเกินขวดเกิดฟันละโมบอยากได้ไม่เลือกทางเพราะมนุษย์ทั้งหลายถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำจึงมีเวรจึงมีภัยจิตใจจึงไม่สงบไม่สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราควรพยายามแม้แต่วิตกเราก็เลือกวิตกในทางที่ถูกเรียกว่าเนกขัมมวิตกคือวิตกออกจากกามอัพพยาปาวิตกคือวิตกในไม่พยาบาทปองร้ายอวิหิงสาวิตกวิตกในไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราตั้งอยู่ในความวิตกที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนกขัมมวิตกคือการออกเห็นทุกข์เห็นโทษเราสลัดออกเสียในสิ่งที่ไม่ดีตั้งอยู่ในภาวนาในสมาธิผิดความเห็นชอบตั้งอยู่ในสัมมากัมมันโตการทำการงานที่ชอบสัมมาวาจาในการพูดจาที่ชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเลี้ยงชีพนักบวชก็ต้องเลี้ยงชีพในทางที่ชอบแบบนักบวชนักบวชจะไปเลี้ยงชีพแบบคารวะไม่ได้คารวะก็เลี้ยงชีพตามเหมาะสมให้สะอาดบริสุทธิ์ตามคารวะจะทำให้เหมือนนักบวชนั้นก็ขัดข้อไม่สะดวกกับเพศภูมิที่เรามีภาระธุระจะต้องทำสัมมาอาชีโวสัมมาญาวายาโมก็เราเพียรพยายามในทางที่ชอบทางที่ชอบก็ไม่ใช่อื่นไกลอีกแต่ซ้ำอีกที่ว่าเพียรละสิ่งที่ไม่ดีเพียรพยายามสิ่งที่ดีที่ชอบนะก็มีสองอย่างจะพูดง่ายๆเพียรละสิ่งที่ไม่ดีเพียรเจริญสิ่งที่ดีให้บังเกิดมีขึ้นทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพียรรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วให้ดีทำไม่ให้ขาดตกบกพร่องเรียกกลับมีความพยายามชอบมีความระลึกชอบระลึกกายระลึกเวทนาระลึกจิตระลึกธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นไปด้วยกายถ้าจะระลึกระลึกกายพิจารณาให้บางครั้งเราก็พิจารณาโดยอาการ32บางครั้งเราก็พิจารณาโดยธาตุ4ส่วนไหนธาตุ4ที่มีลักษณะข้นแข็งอันนี้เรียกว่าธาตุดินมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกที่ข้นแข็งนั่นเรียกว่าธาตุดินก็ดินอยู่ในกายของเราจะเป็นเราเป็นใครที่ไหนอันนี้เป็นธาตุดินเราจะยินดียินร้ายอะไรโดยธาตุดินส่วนธาตุน้ำที่มีอยู่ในตัวของเราปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลต์ปุกโผน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีใน
ตัวของเราอีกธาตุน้ำถ้าไม่มีธาตุเหล่านี้แล้วมันก็ไม่เป็นสัตว์บุคคลเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้ประชุมกันจึงได้มีตัวมีตนขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายล้วนแต่เป็นธาตุเหล่านี้ทั้งนั้นเราดูจนละเอียดไปตามระดับในตัวของเรานี่มีธาตุลมถ้าไม่อาศัยธาตุลมก็อยู่ไม่ได้ธาตุอื่นๆก็แตกสลายไปคนละทิศละทางเพราะมีธาตุลมมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดเบื้องบนลมพัดเบื้องล่างลมพัดสดอยู่ในกายของเรามันต้องอาศัยธาตุลมเราเขาตรงไหนทุกตรงไหนเจ็บป่วยตรงไหนเมื่อแต่ละธาตุมันมีอยู่นั่นมันแก่ตรงไหนมันตายตรงนั้นตรงไหนธาตุที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้พูดตามโวหารที่เรายึดเราถือที่เราหลงเพื่อให้เรารู้ความจริงถ้าเมื่อเราแยกเราถ้าไม่มีเราแล้วมันก็เป็นธรรมดาเรื่องของธรรมดาเท่านั้นเองถ้าเรารู้ความเป็นจริงในตัวของเรานี่ยังมีธาตุไฟไฟยังร่างกายให้อบอุ่นไฟยังร่างกายให้ย่อยอาหารมีอยู่ในตัวของเราถ้าขาดธาตุไฟนี่แล้วธาตุอื่นๆก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอุณหภูมิไฟนี้ถ้ามันร้อนมากมันก็สลายถ้ามันดับมันก็กายนี้ก็แตกลมก็เหมือนกันถ้ามันกำเริบมากก็ทุกข์เหมือนกันไม่มีก็ทุกข์ถาดน้ำถาดดินแต่ละอย่างละอย่างที่มันอยู่ได้เพราะมันอยู่ด้วยความพอดีของมันพอเหมาะตามส่วนในหน้าที่ของธาตุเหล่านั้นถึงแม้ว่ามันสุดโทรมก็สุดโทรมตามเหตุปัจจัยถ้ามันสุดโทรมจริงๆมันหมดจริงๆก็อยู่ไม่ได้แตกสลายไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยกุศลกุศลาที่ได้ทำมาบ้างองค์ประกอบบ้างอยู่เต็มอายุไขตามสภาวะของธาตุของขันธ์บ้างคนตายเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นน้อยยังไม่ถึงอายุไขเรียกว่ามาด้วยอกุศลกรรมที่สัตว์รอนที่ได้กระทำไว้แต่อดีตชาติช่างที่ไม่ดีเรียกอกุศลธรรมมาเป็นผู้ตกแต่งเหมือนกับรถยี่ห้อไม่ดีนั่นนะใช้ไปไม่ได้นานก็ข้ามคราสุดโทรมแตกสลายเพราะยี่ห้อโรงงานอันนั้นไม่มีทุนไม่สามารถที่จะหาช่างดีๆหาสิ่งวัตถุที่ดีๆมาสร้างให้มั่นคงถาวรได้เพราะกำลังน้อยชั้นใดก็ดีอัตภาพร่างกายของคนเราที่ชำรุดสุดโทรมเร็วก็ดีที่ตายเร็วก็ดีที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอจะต้องซ่อมแซมนั่นนี่ก็ดีเพราะในช่างไม่ดีเป็นผู้ตกแต่งเรียกว่าอกุศลธรรมะปุญอาปุญญาพิสังขารสังขารที่แตกนั่นคืออกุศลนั่นเองไม่ใช่บุญนั่นเองเป็นผู้ตกแต่งมาก็ได้รับมาใช้สอยไม่ค่อยสะดวกเหมือนกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือเครื่องรถที่ยี่ห้อไม่ดีที่สร้างขึ้นมาราคาถูกๆเลยใช้ไม่เท่าไหร่ก็พุพังทำลายไปนี่อกุศลธรรมมามันเป็นอย่างนั้นถ้าหากอกุศลธรรมมากุศลเป็นผู้ประชุมตกแต่งที่บุคคลคนนั้นได้สร้างมาดีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมีความหาวัตถุสิทธาวรที่มั่นคงที่ประกอบในช่างผู้ประณีตทำให้ดีขึ้นมาให้ทนทานใช้การใช้งานได้ดีมีประโยชน์เรียกว่ากุศลธรรมมาเป็นชุดประชุมตกแต่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นเราก็เอามาพิสูจน์ตัวของเราว่าเรามีความสุขมากหรือความสุขน้อยมีโรคมากหรือมีโรคน้อยมีอะไรมากเราก็พอจะรู้ได้ว่าแต่อดีตเราได้ทำอะไรบ้างเราก็เชื่อในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า
ว่าเพราะเราทำไม่ดีมาแต่ก่อนเราจึงได้ประสบสิ่งเหล่านี้เราไม่โทษสิ่งอื่นเราก็มาเห็นว่ากรรมของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ไขตัวของเรามาปฏิบัติภาวนาให้รู้จักเราก็มาแก้มาละมาปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำแต่สิ่งที่ดีที่ควรอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นบุญกุศลนำพ้นความสุขความเจริญติดตัวเราไปที่ไหนก็ความดีก็ติดตามเราไปเหมือนกับเงาตามตัวของเราจะเป็นของคนอื่นไม่ได้เหมือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วสมบัติของพระองค์ส่วนของพระองค์ก็ติดตามพระองค์ไปส่วนที่เหลืออยู่ในโลกนั้นก็เหลือที่อาศัยพระองค์ประทานไว้แล้วก็ผู้รับช่วงมาตามลำดับถ้าไม่มีใครรับช่วงแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือมีผู้ที่ได้ยินต่อเป็นทุนไว้ก็เรียกว่าปฏิสนธิสืบอายุต่อๆไปอีกมาอยู่กับใครเป็นของคนนั้นแต่ทำให้เจริญก็ด้วยคนนั้นมีความสามารถทำคำสอนของพระองค์ให้เจริญให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าใครไม่มีความสามารถก็ทำคำสอนของพระองค์ที่อยู่ในบุคคลนั้นก็ล้วนแต่เศร้าหมองล้วนแต่สุดโทรมคำกล่าวล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เจริญหัวเจริญตาเจริญจิตเจริญใจที่อยู่ในกายวาจาใจของบุคคลผู้นั้นไม่สามารถทำให้ความเจริญแก่ตนเองได้มรดกมาแล้วเหมือนกับบิดามารดาแบ่งมรดกให้ลูกบางคนก็เจริญบางคนก็ย่อยยับอับเฉาไปตามด้วยความขนองและความไม่เอาไหนของคนคนนั้นเลยตกต่ำไปพึ่งตัวเองไม่ได้ได้รับทุกโทษตามลำดับเพราะใจมรดกตกทอดแล้วไม่ใช่จะเกิดประโยชน์เราทั้งหลายอย่าเป็นคนประเภทนั้นเลยให้เป็นคนประเภทที่มีผลกำไรชีวิตคือตั้งใจทำแต่ความดีให้มีประโยชน์ชีวิตของเรายังเหลืออยู่ประมาณเท่าใดเราก็พยายามทำแต่ความดีสะสมความดีไว้เป็นทุนกำไรความดีคืออะไรคืออบรมจิตใจของเราให้ดีต่อแต่นี้ไปพยายามตั้งใจจะหยุดการบรรยายเท่านี้ก่อน